หลังจากราคาพุ้นขึ้นเรงการโยกตัวเป็นนี้คุณก็สามารถเข้าซื้อด้วยควันกล้าตายเลยเพราะว่าหลังจากนั้นราคาจะขึ้นไม่หยุดคุณยินดีที่จะสละเวลาแค่10นาทีเพื่อมาเรียนรู้ด้วยกันไหมคะนี่คือลักษณะส,สำคัญลักษณะพิเศษก่อนที่หุ้นจะระเบิดขึ้นก่อนที่ไร่ใหญ่จะาราคาขึ้นไปก็จะมี ลงลอยทิ้งไว้แน่นอนมาเรียนรู้กลยุทธ์การวันนี้เพื่อเข้าซื้อหุ้นก่อนที่หุ้นจะระเบิดขึ้นได้สบายสบายสวัสดีค่ะนี่อาจารย์พายพายลินค่ะคลิปวิดีโอของวันนี้าลินจะพูดในมุมมงของรายใหญ่เพื่อเปล่งปันวิธีการเข้าซื้อหุ้นที่จุดซื้อที่ตีที่สุดหลังจากที่หุ้นขึ้นไปแล้วซื้อเสร็จหลคา,าขึ้นต่อเลย สำหรับวิดีโอของวันนี้ทุกคนฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระติ่งด้วยนะคะเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันรวยรวยเขงเขงด้วยกันงั้นสำหรับวันนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าคะ่ะสำหรับเนื้อหาของวันนี้เราจะมาเรียนสามกลยุทธ์การซื้อหุ้นย่อตัวหลังจากที่หุ้นขึ้นแงรงกลยุทธ์ที่หนึ่ง วิธีการเข้าซื้อเว็บซ้เป็ดหมามืดกระจมขึ้นลงกลยุทธ์ที่สองวิธีการเข้าซื้อหุ้นเป็ดเติมน้ำมันกลางอากาศกลยุทธ์ที่สามวิธีการเข้าซื้อตู้ไยโอบี v, เป็ดหมามื่นปินเหนือยางั้นเรามาดูกลยุทธ์ที่หนึ่งก่อน วิธีการเข้าซื้อเว็บซัเปมามื่นกระจมขึ้นลงเรามาตัวตัวอย่างกรับนะคะกุ้นหนึ่งตัวนะคะก่อนหน้านี้คือลงมาเรื่อยๆแล้วก็มีการนะคะยกโลยกหายขึ้นมาสำหรับกลายุนี้มีสามเงินไขเงื่อนไขที่หนึ่งคือหลังจากที่เกิดจุดตำ่ำนะคะราคาขึ้นเล็งรอบใหญ่ ช่นตรงนี้คือจุดต่ำราคาขึ้นเรงในรอบใหญ่สองโย่ตัวจนถึงตำแหน่งที่สำคัญแล้วก็ยังเห็นได้ชัดอย่างน้อยโย่ตัวสามสตาก็คือตรงนี้คือจุดตำ่ำหลังจากนั้นขึ้นรอบใหญ่แล้วก็มีการโย่ตัวลงมาถึงตำแหน่งที่สำคัญแล้วก็การโยต่ตัวตรงนี้ อย่างหน่อย3สัปดาห์3ราคาหยุดลงเกิดสัญญาณกับตัวแล้วก็ตรงนี้การโยตัวเนะาะอัตราส่วนการโยตัวที่พกเห็นได้บ่อยมีอะไร38.2% 50%แเะ61.8%คงเปอร์เนเซและ6กชั่นง g section งั้นเรามาดูตัวอย่างกลับด้วยกันค่ะน่ะ เรามาดูตัวอย่างกลับคุณตัวนี้สิ่งที่เรามองเห็นคืออะไรข้างล่างตรงนี้คือจุดต่ำถูกไหมฮะจุดต่ำหลังจากนั้นราคาม,มีการขึ้นมารอบหนึ่งพอขึ้นมารอบหนึ่งเสร็จมีการโย่ตัวลงมาโย่ตัวลงมาถึงตำแหน่งที่สำคัญตำแหน่งที่สำคัญตรงนี้คืออะไรนะตะูตรงนี้สามสิบ แปจุดสองคงอะไรคะคง g กล d e n s นเซคชั่นแล้วก็มีอะไรสัญญาณหยุดลงสัญญาณหยุดลงตรงนี้เราตูเท่งเถียนได้หรือจริงๆแล้วถ้าเรามาดูตรงนี้นะคะราคาลงต่อเนื่องหลายวันแล้วก็เท่งเตงต่อเนื่องหลายเท่งวันนี้เจอเท่งอะไรเท่งเขียวตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณหยุดลงหรืออีกวิธีหนึ่งเราสามารถ คู่กับ MACD MACD ข้างล่าง MACD มีอะไราคะมีสัญญาณ golden cross เนาะเส้น fast มีการตัดเส้น slow ขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณ c o m f o r t นะคะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าซื้อได้ก็คือหลังจากที่เราเข้าซื้อตรงนี้ราคาขึ้นแลงมาเลยอันนี้คือวิธีการเข้าซื้อเวฟสาม เหมามืนกระโจมขึ้นแล้วก็ลงที่นี่นะคะคือกระจมขึ้นแล้วก็ลงเข้าสู่แทวๆนี้หลังซื้อเสร็จราคาขึ้นเลงงั้นเรามาดูตัวอย่างกราฟต่อมาตรงนี้นะคะมองว่าเป็นจุดต่ำเนาะจุดต่ำหลังจากนั้นราคาขึ้นมาขึ้นมารอบหนึ่งหลังจากที่ขึ้นรอบหนึ่งเสร็จมีการโย่ตัวลงมา กัรโย่ตัวลงตรงนี้นะคะเกิน3ส,สัปดาห์ลงมาถึงตำแหน่งสำคัญตำแหน่งสำคัญตรงนี้เราตูอะไรท,ที่นี่คืออะไรคะ50%ของ golden section เจอตำแหน่งสำคัญเจอแนวรับสำคัญเจอแท่งสัญญาณหยุดลงแท่งเขียวยิ่งสมมุติว่าเราคู่กับเม k กซี้ เมกตีที่อยู่ข้างล่างมีสัญญาณอะไร GOLDEN CROSS ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคอเฟอร์อะไรคอเฟอร์จุดที่เราสามารถเข้าซือ้อไม่ได้คุ้นตัวนี้ขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วพอย่อลงมาเราหาจุดสำคัญตำแหน่งสำคัญแนวรับสำคัญจุดกับตัวสำคัญเข้าซือ้อซื้อเสร็จราคาก็ขึ้นเลยๆเราก็สามารถเป็นยังไงบ้างคะกำไรเยอะมาก ในรอบนี้นะคะเราต้องจำเงื่อนไขของเขาได้เนาะหนึ่งคือหลังจากที่เขาเจอจุดต่ำแล้วราคามีการขึ้นมารอมหนึ่งแล้วก็มีการโย่ตัวลงมานะคะโย่ตัวลงมาเจออะไรเจอตำแหน่งเจอแนวรับสำคัญแล้วก็มีสัญญาณหยุดลงถ้าดูคู่กับ MCD a m a c d มีสัญญาณ Golden Cross ด้วยถือว่าสัญญาณคันเฟ r ร ก็จะเป็นจุดซือ้อเนาะอันนี้คือวิธีการเข้าซื้อเว็บสามซื้อก่อนหุ้นขึ้นแรงนะวิธีตรงนี้ง่ายๆถูกไมหมคะถ้าคิดว่ากลยุนี้เข้าใจง่ายชอบตัว,วพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งให้พ่าินหน่อยคะ่ะ <c oughs> โอเคตัวอย่างกราฟต่อมาจุดนี้คือจุดอะไรจุดตำ่ำ หลังจากที่เจอจุดต่ำราคาขึ้นมารอบหนึ่งมีกันโยกตัวลงมาเจออะไรเจอตำแหน่งสำคัญเนีรับสำคัญเนีรับสำคัญตรงนี้คือ61.8%ิเอ็ดจุดแอซคงอะไรคงเกา d e น s เซ t กชัแล้วก็มีมีสัญญาณหยุดลงเนาะเหมือนราคาลงมาต่อเนื่องหลายเท่งเจอแท่งเขียวคู่กับ m ม k กมีสัญญาณเกาต์น์คลอจอย ตรงนี้ก็คือสัญญาณที่เราสามารถเข้าซื้อได้หลังจากที่เราซื้อราคาขึ้นแลงเลยอันนี้คือกลยุทธ์ที่หนึ่งต่อามาเรามาเรียนกลยุทธ์ที่สองเรามาดูกราฟที่อยู่ข้างล่างก่อน,นทนี่นี่เนาะเทงเทียนหรือว่าราคาโอเคเรามุงว่าเป็นราคานอะราคามีการขึ้นมาเจอทเท่งเขียวแล้วก็มีการย่อลงมาแล้วก็ขึ้นต่อเทคนิคนี้ สามารถทําให้เราซื้อหุ้นก่อนที่หุ้นขึ้นแรงงั้นเรามาดูเงื่อนไขของเขาตัวด้วยกันเงื่อนไขที่หนึ่งคือเจออะไรเจอจุดต่ําหรือช่วงต้นทางของแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็เจออะไรแท่งเขียวใหญ่พร้อมที่มีอะไรมีโวลุ่มที่ส่งขึ้นดูวหนะคะเงื่อนไขที่สองโยตัวแต่ไม่หลุด จุดต่ำสุดขุงแท่งเขียวใหญ่เงินไข่ที่สามโวลุ่มลดลงแล้วก็พึ่งขึ้นอีรอบเจอแท่งเขียวก็จะเข้าซสือไทยงั้นเรามาดูเนาะราคานะคะขึ้นมาเนาะต้องมองว่าต้นทางของเหนี่ยวลงขาขึ้นเจอแท่งเขียวใหญ่คู่กับมีโวลุ่มที่การพึ่งขึ้นมาด้วยหลังจากนั้นราคามีการโย่ตัวลงมา แต่ว่าไม่หลุดอะไรไม่หลุดราคาโลของแท่งเขียวใหญ่โบลุ่มคือลดลงพึ่งขึ้นอีกเจอแท่งเขียวเท่งนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าซื้อได้เรามาดูตัวอย่างกราฟนะคะสังเกตดูเนาะสิ่งแรกคืออะไรเราต้องหาแท่งอะไรแท่งเขียวใหญ่เจอก่อนเนาะก็คือ,อตรงนี้ คือแท่งเขียวใหญ่คู่กับมีโวลลุ่มที่สูงขึ้นมาด้วยก็ต้องมองว่าก่อนหน้านี้นะคะราคามีขึ้นมานิดนึงแล้วต้องมองว่าเป็นต้นทางของแนวโน้มขาขึ้นพอเจอแท่งเขียวใหญ่ที่นี่ราคามีการอะไรมีการโย่ตัวลงมาที่นี่โย่ตัวลงมานะคะแต่ว่าเขาหลุดโลของแท่งเขียวใหญ่ไหมไม่หลุดโลของแท่งเขียวใหญ่ โบลงเป็นไงบ้างโบล่ม,มีการลดลงแล้วก็มีการพึ่งขึ้นอีกทีหนึ่งพอเจอแทงเขียวแทงนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่เราสามารถเข้าซื้อได้หลังจากที่เราเข้าซื้อราคาก็ถือว่าก็ขึ้นต่อเนื่องนะคะตรงนี้เนาะอ่ามีคําเดือนนิดหนึ่งก็คือช่วงเวลาที่คามีการโยตัวการขย่าในช่วงเวลานี้นะคะที่ต้องมองว่าตีที่สุดคือขย่าน้อยกว่า เปดวันนะคะแล้วก็เวลาที่เราดูโวลลุ่มแท่งนี้นะคะโวลลุ่มของวันนี้ต้องสูงกว่าโวลลุ่มนะคะสาวันก่อนหน้านะอันนี้คือให้เราดูตัวอย่างกราฟตัวอย่างกราฟต่อมานำมาสังเกตดูตอนทางหนาคงแนวน้มขาขึ้นเจออะไรแท่งเขียวใหญ่พร้อมที่มีอะไร มีโวล่มสูงขึ้นด้วยถูกไหมคะหลังจากนั้นราคามีการย่อตัวแต่คาไม่หลุดโลของแท่งเขียวใหญ่ข้างล่างคือโวล่มต่ำลงแล้วก็สูงขึ้นอีกรอมหนึ่งพอเจอแท่งที่โวล่มสูงขึ้นอีกแล้วก็โวล่มสูงกว่าสาวันก่อนหน้าเจอแท่งเขียวก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าซื้อได้ถ้าเราดูตัวอย่างกราฟตรงนี้เรโพอซื้อเสร็จ หลาคาก็ขึ้นเลยต้องมองว่ากลยุทธ์นี้เทคนิคนี้ก็ช่วยเราได้เยอะมานะคะนะมีสามเงอนไขทุกคนต้องพยายามจำได้ด้วยนะคะเโอเคต่อมากเรามาดูกลยุทธ์ที่สามวิธีการเข้าซื้อ o b v เป็ดหมามือปินเหนือยาตรงนี้เราต้องดูอะไร o b v เนอะเส้น o b v นะก็คือ o b v มีการตัดขึ้น a o b v มีสัญญาณอะไรมีสัญญาณ Golden Cross เรามาดูตัวอย่างกราฟเทคนิคนี้เราต้องดูคู่กับอะไรเส้นคุมการเทรดเส้นหนึ่งเส้นนี้คือหนอเอาไว้ตัวอะไรเอาไว,ตว,นวน้ตัวแนวโน้มตัวแนวรับ พอเรามาสังเกตดูตอนที่หุ้นอยู่เหนือเส้นคุมการเทรดแล้วก็เส้นคุมการเทรดคือฉีกขึ้นทิดทังขึ้นอยู่นะราคามีการโยกตัวลงมาเจออะไรเจอแนวรับสาาําคัญถูกไหมหรือตรงนี้นะราคาก็มีโอเคมีการขึ้นมาบ้างแถวแนี้มีการโยกตัวไซเวนนิดหนึ่งตู obv ที่อยู่ข้างหลงัง obv คำามีการหลุด ao bv แล้วก็มีการตัดขึ้นมาอีกทีหนึ่งตรงนี้เป็นอะไรเป็นสัญญาณเดียวว่า o กล e n c r o อสตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่เราสามารถเข้าซื้อได้ตรงนี้นะคะต้องมองว่าเป็นสัญญาณแต cro า s เราไม่สามารถเข้าซื้อเนาะเพราะเขามีแต Cross เสร็จมีสัญญาณ o กล e n Cross อีกรอบหนึ่งคู่กับข้างบุญราคาหลุดเส้นคุมการเท็ดแล้วก็กลับมายืนอยู่เหนือเส้นคุมการเทรดอีกรอบหนึ่ง จุดน,นี้เราก็สามารถเข้าซื้อได้หลังจากที่เราซื้อที่นี่ราคาก็ขึ้นเยอะในระยะเวลาสั้นๆเลยเราไม่ได้ซื้อที่จุดต่ำสุดแต่ว่าเทคนิคนี้เราซื้อที่หุ้นมีการโยตัวซื้อเสร็จหุ้นขึ้นอีกนะคะต่อมาตัวอย่างกราฟหุ้นตัวนี้สังเกตดู คุณเนาะเป็นเทงขาขึ้นอยู่เส้นคมกันเทะชิกขึ้นทิศทางขึ้น,นเส้นนี้มาสังเกตดูข้างหลัง O B V นะตรงนี้เป็นไงบ้างคะ O B V ขามีการตัดลงตัดลงแล้วก็ตัดขึ้นอีกทีหนึ่งข้างบนเจอแนวรับสําคัญอันนี้คือเข้าซื้อได้ตรงนี้นะคะก็ต้องมองว่า O B V ก็จะมีการตัดขึ้นมีสัญญาณอะไร Golden cross g o l d ็ n c ง o s s ของ o b v คู่กับแนวรับของต้งขุมการเทรดนะตรงนี้ราคาต้องโยกลงมาเนาะใกล้ๆแนวรับหรือว่าเปะดแนวรับหรือว่าหลุดแนวรับแล้วก็ต้งกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้นขุมการเทรดอีกรอบหนึ่งที่นี่ก็จะเป็นจุดสือ่อเนาะเป็ดหมามื่นปินเหนือยาเนาะเสร็เสร็จ ราคาก็ขึ้นฐันถี่อันนี้คือเทคนิคที่สามเมื่อว่าที่เราเรียนที่เราสนในวันนี้สามกลยุทธ์เนาะมีกลยุทธ์ที่หนึ่งกลยุทธ์ที่สองกลยุทธ์ที่สามวิธีการเข้าซื้อเว็บสามเป็ดหมามืดกระจมขึ้นลงวิธีการเข้าซื้อหุ้นเป็ดตำน้ำมันกลางอากาศวิธีการเข้าซื้อตัวอวีเป็ดหมามืดปินเหนือยา สามเทคนิคนี้ทุกคนชอบเทคนิคไหนมากที่สุดเนาะพิมพ์ให้พาลินใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับพีทุกคนที่ฟังแล้วชอบอยากจะเรียนเทคนิคเยอะๆอย่างนี้อยากจะให้พาลินอันคดคลิปเยอะๆอย่างนี้นะคะพิมหนึ่งหกเปให้พาลินได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจให้พาลินด้วยนะคะ ไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ